สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะวันนี้รับเข้าอีก1คันนะ Ford Ranger นะครับมีปัญหาเรื่องตอนเช้านะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมามีอาการสั่นแล้วก็เคนะครับแต่สตาร์ทรันไว้สัก5นาทีนะครับ FC แจ้งบอกว่าอาการหายปกติใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะมีเสียงเคเวลาเร่งเครื่องยนต์เวลาใช้กำลังเครื่องยนต์จะมีเสียงเคนะครับคราวนี้ผมออกมาวิ่งทดสอบทดลองอยู่นะครับลองวิ่งดูนะคือคันนี้มันจะมีเสียงหอนนะครับของหัวฉีดอยู่นะฮะอันนี้ต้องฟังด้วยตนเองนะครับถ้าฟังผ่านเลนหรือผ่านวิดีโอนะไม่ค่อยได้ยินนะเสียงจะไม่ชัดเจนนะฮะแต่อัตราการเร่งการวิ่งถือว่าปกติอยู่นะครับยังไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้นะครับแต่ก็มีจังหวะที่เรากดคันเร่งลงนะครับกดลงดื้อจะมีอาการหน่วงหน่วงเท้านะครับคือจะช้ากว่านะคือไม่เร็วนะกว่าจะขึ้นก็ถือว่าช้าอยู่นะฮะนี่นะอันนี้ปัญหาเกิดจากหัวฉีดแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับนะการจะซ่อมนะบางครั้งอ่ะถ้าหน้างานไม่เห็นชัดเจนนะครับก็ต้องออกมาวิ่งนะฮะออกมาวิ่งก่อนนะวิเคราะห์งานก่อนนะกับปัญหาที่เกิดนะครับก่อนที่จะซ่อมนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าปูแล้วถ้ากลับไปเทสดูนะครับดู1ดูค่าคอย2ดูหัวฉีดนะครับว่าปัญหาจะเป็นอย่างที่เราคาดคิดไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวเอาตัววัดคอยนะหัวฉีดนะตอนนี้ตัวเขาเรียกอะไรปรับเซียนนะต้องมีนะทางหูถ้าใครอยากซ่อมพอร์ตต้องมีต้องซื้อเครื่องมือต้องลงทุนกับเครื่องมือนะครับจะมาคิดเอาเองไม่ได้นะว่ารถเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะอาการแบบนี้ลองเปลี่ยนตรงนี้ดีไหมนะไม่ใช่นะอันนี้ต้องมีเครื่องมือนะทดสอบนะครับเชื่อเครื่องมือนะเชื่อตัวเลขนะครับงานมันถึงจะออกมาดีนะครับนะคันนี้แล้วกลับไปที่โอไปวัดค่าคอยดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเรียบร้อยนะลองตีนอีกแล้วนะแล้วลองตีนแบบนี้ครับระวังนะครับระวังนะกล่องพังนะครับเสียหัวหนึ่งเสียนะหัวหนึ่งเสียหัวหนึ่งเสียมาดูหัวที่สองโอ้ไม่รอดสักหัวเลยอ่ะค่าตัวเลขไม่ได้นะครับถ้าไหนถ้าลองตีนไงคือหัวฉีดนะครับช็อตลงกาวนะครับเปอร์เซ็นต์กล่องจะพังเยอะมากนะฮะก่อนอันนี้เจอไอ้ 3.2 เป็น1คันแล้วนะครับโอ้โหวันที่3หนักกว่าเดิมครับไปทำไหนมาไม่รู้ร้องอีกไหมโอ้อยู่หลัดฝาดเลยตาย หัวสุดท้ายโอ้นี่หนักกว่าเดิมเรียบร้อยพอลงเกาครับเห็นไหมสัญลักษณ์โอเคจบยากคันนี้ถอนหัวฉีดสงสัยได้เปลี่ยนทั้ง4หัวเลย4ต้นเลยนะครับก่อนจะซ่อมนะฮะอ้าวคอยน่ะมันเสียอยู่แล้วนะครับอ้าวไม่ได้คันซะงั้นไม่ผ่านนะ
ไม่ผ่านไม่ผ่านได้แค่10กว่าทีเองนะครับก็ฉีดนะถ้าเราซ่อมนะครับก็จะถูกกว่านะที่เราไปเบิกใหม่แต่เบิกใหม่มันก็ช่วยแล้วนะครับคือถ้าเบิก4ต้นนี่ต้นนึงตก 10,000 กว่าบาทก็ลองคิดเอานะมี 5-60,000 นะสำหรับปลายหัวฉีดในรุ่นนี้นะครับคุยไปคุยมาสอบถาม FC นะฮะสรุปมีไฟเฟืองเด้งนะไฟเฟืองเด้งก็เกี่ยวกับหัวฉีดนะครับหัวฉีดเสียทั้ง4ต้นเลยนะคราวนี้ปลายหัวฉีดนะปลายหัวฉีดเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะปลายตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ปลายจัดใหม่ทั้ง4ต้นนะปลายก็จัดใหม่ทั้ง4ต้นนะฮะเหลือประกอบนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบเข้าไปเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบทดลองด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้เวลาวิ่งนะมีอาการหน่วงหน่วงวิ่งไม่ค่อยออกคล้ายๆจะวิ่งอืดนะครับจะมาช้านิดนึงนะครับระวังให้ดีคือกริปล็อกนะครับกริปล็อกมันไหลกลับด้านหลังนะระวังให้ดีนะเสียบให้เข้าทุกครั้งนะครับเจอบ่อยนะทีมงานชอบเสียบนี่สุดนะวิ่งๆไปหลุดเองนะครับเจอบ่อยนะฮะส่วนตัวนี้ FC แจ้งนะว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะก่อนที่จะเข้ามาซ่อมหัวฉีดนะครับก่อนที่จะเข้ามาเช็คหัวฉีดนะเพิ่งไปเปลี่ยนมาอ่ะไปจะไล่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไปแล้วมาแตกอ่ะหลังจากไล่น้ำมันเสร็จก็สตาร์ทเรียงก็เร่งไว้หน่อยยังไม่เบาเขาลันไปก่อนนะครับลันไปก่อนเอาเช็คเครื่องมือเช็คเครื่องมือเช็คน็อตร่วงไหมเดี๋ยวออกไปวิ่งแล้วโอเคสตาร์ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนิ่งจิ๊บเลยนะครับหัวฉีดนั้น 100% แล้วนะครับเปิดแอร์นะจะมีอาการตัดต่อพักเครื่องยนต์เขย่านิดหน่อยตอนแอร์ทำงานแล้วก็ตัดนะครับคันนี้ถ้าขืนใช้นะถ้าฝืนใช้นะครับกล้อง PCM นะพังแน่นอนนะครับ100%นะเคยเจอแล้วนะอย่างที่บอกในหลายคันแล้วนะกล่องพังโดยไม่รู้สาเหตุเลยหนึ่งเลยคือจะมีหลักๆเลยหนึ่งสายไฟลงกาวระวังนะแล้วก็หัวฉีดช็อตนะชุดนี้เจอบ่อยนะเพราะว่ารถเริ่มหลายปีแล้วนะอายุงานหลายปีแล้วนะตอนนี้ก็ปี2015ก็10ปีพอดีนะประกอบเสร็จเรียบร้อยเหลือฝาครอบด้านบนเดี๋ยวออกไปวิ่งก่อนนะครับปิดฝากระโปรงกันเลยครับคันนี้มีปัญหาเรื่องนะเกียร์กระตุกเป็นบางครั้งด้วยนะฮะ FC แจ้งมาหลายการเลยแต่ว่าหลักๆเราเจอหัวฉีดนะครับหัวฉีดก็มีส่วนนะครับอย่าไปตีเหมาว่าเกียร์จะพังเลยนะครับถ้าหัวฉีดไม่ดีเนี่ยเกียร์กระตุกแน่นอนนะครับเกียร์กระตุก
เป็นบางครั้งนะไม่ได้ตลอดแต่บางครั้งไฟเฟืองวิ่งเด้งขึ้นมาเองอีกนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบยาวๆดูสิจะมีอาการเกียร์บ้างไหมนะครับโอ้ใส่เกียร์นิ่มเลยครับเร่งระวังมีเสียงแคร์ปุ๊บนะไม่มีนะฮะจบนะฮะหนึ่งที่เหลือไปดูช่วงที่เกียร์เปลี่ยน3 4 5 6นะสังเกตดูว่ามันจะมีเสียงเคกหรือว่าควันขาวออกข้างหลังหรือไม่นะระวังให้ดีนะการซ่อมหัวฉีดนะส่วนเครื่องเขย่าสั่นนั้นไม่มีแล้วนะครับกดแป๊บเดียวนะครับขึ้น100กว่าแล้วฮะ120แล้วนะครับโอ้โห120ก็เฉียวแล้วนะครับนิ่มมากนะครับกำลังเครื่องมาตึมนะฮะไวเลยนะกดเร่งปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับต่างจากเดิมนะมันจะหน่วงหน่วงเท้านะฮะสังเกตได้เลยนะถ้ามีการหน่วงหน่วงเท้านะครับไม่มาตรวจเช็คหัวฉีดด่วนนะไม่งั้นเดี๋ยวกล่อง PCM นะมันจะพังนะครับส่วนมากอาการหน่วงหน่วงเท้านี่คือกล่องทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับคือหัวฉีดนั่นแหละนะครับสั่งการทำงานพร้อมกันนะนะเครื่องยนต์ก็วิ่งดีนะอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดคือการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับคือรถจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงนะเพราะมันเสถียรขึ้นนั่นเองนะครับจุดจัดจบเรียบร้อยไม่มีเสียงเคกไม่มีควันขาวนะไม่มีอาการก็เรียกอะไรสั่นนะขณะเดินเบานะครับปัญหาถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ FC ตามมาจากช่อง YouTube โอ้ยหาตั้งนานไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ไหนได้อยู่ใกล้ๆบ้านเองอยู่ปากเกร็ดนี่เองนะครับประมาณนี้นะฮะ FC โทรมา2 3บ่อยนะช่วงนี้แถวจังหวัดนนทบุรีโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะฮะFC ปากเกร็ดนะฮะ FC จังหวัดนนท์นะฮะแวะมาได้นะตรวจเช็คตรวจสอบก่อนนะก่อนที่จะทำนะส่วนมากเลยจะแนะนำให้ FC มาดูหน้างานนะอย่างโทรมาสอบถามมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมปัญหามันต้องเช็ควิเคราะห์ด้วยเครื่องมือนะครับผมFord Ranger คันนี้จบงานแล้วนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะฮะอาการเกียร์ไม่มีเลยนะปกติมันจะมีนิดนึงนะวิ่งสมูทเลยนะครับโอเคครับคันนี้คลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู๋แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู๋แง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายดูแง่เจริญการช่างนะครับ